คุณผู้ชมคะจากสภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในบ้านเราแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าค่าครองชีพยังคงอยู่ในระดับสูงแล้วก็มีภาวะหนี้สินด้วยนะคะหนี้ครัวเรือนค่ะเรื่องนี้ยังคงเป็นเรื่องที่เปราะบางมากเหลือเกินจะมีแนวทางในการบริหารจัดการหนี้สินประกอบไปด้วยองค์ความรู้เรื่องของการเงินเข้ามาเติมแล้วก็เสริมศักยภาพของประชาชนอย่างไรได้บ้างนะคะต้องไปถามธนาคารแห่งประเทศไทยเลยค่ะกับโครงการคลินิกแก้หนี้ล่าสุดนี้แบงก์ชาติบอกว่ามีการปรับเกณฑ์ด้วยนะคะว่าจะต้องมียอดค้างชำระมากกว่า120วันขึ้นไปจากเดิมคือ90วันเกณฑ์นี้จะครอบคลุมประชาชนแล้วก็สร้างประโยชน์รวมกับองค์ความรู้ที่เข้ามาเสริมต่อยอดได้ยังไงบ้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันค่ะนางสาวสิริธิดาพนมวรรณอยุธยาค่ะท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายกำกับระบบการชำระเงินและคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยท่านบอกว่าตามที่ธปท.ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยสมาคมธนาคารนานาชาติผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตและธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและบริษัทบรรหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดนะคะหรือบสส.จัดให้มีโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้เบ็ดเสร็จในที่เดียวควบคู่ไปกับการส่งเสริมความรู้ทางการเงินและปรับเกณฑ์การช่วยเหลือลูกหนี้ให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันนะคะเศรษฐกิจไทยโดยรวมจะปรับตัวดีขึ้นแต่ว่าครัวเรือนบางส่วนยังคงเปราะบางค่ะจากค่าครองชีพและภาระหนี้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะลูกหนี้กลุ่มบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันและมีเจ้าหนี้หลายรายเป็นกลุ่มที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างยั่งยืนคณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ก็จึงปรับเกณฑ์คุณสมบัติให้ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระมากกว่า120วันขึ้นไปสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะจากเดิมที่ต้องมีสถานะเป็นหนี้เสียก่อนวันที่1กุมภาพันธ์2566เท่านั้นรวมถึงได้ให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นั้นรู้จักโครงการและรับทราบสิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมเพื่อให้ลูกหนี้มีโอกาสแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นก่อนที่จะถูกขายหนี้หรือว่าถูกบังคับคดีค่ะโครงการนี้ได้เพิ่มทางเลือกแผนการชำระหนี้ให้กับลูกหนี้ในโครงการที่เริ่มมีปัญหาในการผ่อนชำระด้วยค่ะซึ่งหากผิดชำระซ้ำก็จะต้องกลับไปดำเนินการแก้ไขหนี้โดยตรงกับเจ้าหนี้โดยโครงการจะพิจารณาเหตุผลความจำเป็นเพื่อแนะนำแผนการชำระหนี้ใหม่ที่เหมาะสมให้กับลูกหนี้เป็นรายกรณีไปค่ะเพื่อให้ลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้ต่อเนื่องจนปลดหนี้ได้ในที่สุดนะคะโดยการปรับแผนการชำระหนี้นี้ก็จะจำกัดจำนวนครั้งแล้วก็ความถี่อีกทั้งในระยะแรกของโครงการปรับโครงสร้างหนี้โครงการมีเงื่อนไขไม่ให้ลูกหนี้ก่อหนี้ใหม่เพื่อสร้างวินัยและความรับผิดชอบจะช่วยแก้ปัญหาให้กับลูกหนี้ได้อย่างยั่งยืนนะคะโดยการปรับปรุงโครงการนี้จะมีผลตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2566เป็นต้นไปโดยลูกหนี้ที่ยังมีความสามารถชำระได้ธปท.ก็แนะนำให้ชำระหนี้ต่อไปเพื่อไม่ให้เป็นหนี้เสียซึ่งจะกระทบประวัติทางการเงินและความสามารถในการกู้ยืมเงินในอนาคตด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ